รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราวันนี้มีเรื่องราวมากมายหลายหลากแต่เรื่องแรกเลยคือเรื่องความห่วงใยและความห่วงหาอาทรครับต้องครับท่านผู้ชมเคยดูรายการชีวิตชีวาทางช่องสามรายการนี้มีพิธีกรดีมากเลยสุดยอดและตอนนี้เธอเป็นห่วงใยผมและก็พวกเราอย่างยิ่งก็เลยขอมาร่วมรายการกับเราขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหญิงสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ครับสวัสดีครับทำไมต้องเป็นห่วงเป็นใยพี่หน่อยทำไมหน้าตาทุโสมทุโสมเลยเหรออย่าเรียกว่าโสมเรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เห็นยกทับไปนู่นไปนี่ตลอดเวลานี่หมดเลยสี่หนุ่มเนี่ยห่วงมากเห็นกำลังจะไปเอเชียทีอีกอันนี้เนี่ยค่ะเฟอร์เมนเต้อันนี้หญิงทำเองอ๋อทำเองเลยใช่เพราะว่าตอนแรกมีปัญหาสุขภาพไปผ่าตัดมาแล้วมีปัญหาว่าถ่ายไม่ได้พี่ปกติเป็นคนแข็งแรงก็เลยเอ๊ะทำรายการสุขภาพอยู่แล้วก็เลยไปหางานวิจัยมาก็ปรากฏว่านี่แหละต้องเป็นชาหมักช่วยระบบย่อยอาหารและช่วยระบบใช่แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีแค่ช่วยระบบย่อยอาหารกับขับถ่ายที่ดีขึ้นแต่มีภูมิต้านทานแล้วก็ช่วยในเรื่องขับพิษในตับได้ด้วยมีงานวิจัยอยากจะพูดมีงานวิจัยรับรองแต่ผมจะมาพวกแคลอรี่มากๆผมไม่ชอบอันนี้โลแคลโลแคลโลแคลโลแอลกอฮอลโลชูการ์เพราะเป็นน้ำผึ้งอ่ะเป็นน้ำผึ้งพูดกันไม่ต้องอายก่อนเข้ารายการผมดื่มเรียบร้อยแล้วก็ดื่มแล้วเป็นรสชาติที่ทำให้ผมรู้สึกซาบซ่ามากไม่ที่ผมชอบมากคืออะไรป่ะเขาบอกเองว่าตัวเขาเองเขากินแล้วมันมีผลกับชีวิตเขาใช่ค่ะมันมีผลกับชีวิตและอย่างพูดตรงๆท่านผู้ชมคนคนนี้เป็นคนที่น่ารักมากในสายตาผมนะเป็นคนสู้งานเป็นคนทำงานอย่างมีความรับผิดชอบตลอดมาตลอดชีวิตการเป็นนักข่าวของเขานะแล้ววันหนึ่งเขามาทำอันนี้เองเขาเองผมก็เลยอยากจะบอกว่านี่เป็นสิ่งซึ่งเขาเอาชีวิตของเขามาทำผมพูดแค่นี้ขอบคุณพี่หน่อยผมตั้งใจจะพูดจริงมันชื่อว่าเฟอร์เมนเต้ไปเซิร์ชได้ค่ะในไปเซิร์ชได้เฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้แน่นอนเลยค่ะพี่ต่อยไม่ต้องไปอยู่ที่นี่ด้วยกันเลยนี่อยู่ดีๆจะมีผู้หญิงมาเปิดรายการด้วยดีมากเลยเพราะฉะนั้นน่ะวันนี้เธอเอาของดีมาให้เราแล้วเอาของดีๆให้กับท่านผู้ชมต่อเลยในช่วงทอล์คโชว์ผมวันนี้รู้จักแอลลี่ไหมรู้จักลูกพี่ดำลูกพี่ดำน่ารักมากไม่ใช่น่ารักอย่างเดียววันแรกนะออกนะพอออกปุ๊บยูทูบออกปั๊บวิว3 ล้านทันทีสามล้านทันทีวันเดียวเลยเหรอแล้วคุณนวัดเองมีคนพูดเลยบอกโอ้โหนี่ถ้าไม่ติดโควิดนะพูด300 ล้านไปแล้วพูดด้วยความจับใจจริงๆจับตามองผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เขาถูกเทรนจากคุณกึ้งแล้วพาไปเทรนทุกอย่างคิดว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบสไตล์เกาหลีที่ดังมากแต่โควิดไม่เป็นไรน้องสู้น้องสู้วันนี้น้องจะมาออกรายการเราพร้อมกับคุณกึ้งที่พูดนี่แหละคุณกึ้งเฉลิมชัยถามน้องบอกร้องหรือเปล่าร้องบ้างค่ะร้องนิดหน่อยพอไปถามกึ้งไม่ได้ร้องบ้างครับมันร้องทุกวันมันร้องทุกวันท่านผู้ชมดูเหอะแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะทำอย่างนี้บ้างเราต้องทำอะไรกับชีวิตเราเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยน่ารักตัวเล็กน่ารักฮะใช่ส่วนในช่วงเยี่ยมๆมองๆไม่ต้องคุยอะไรเยอะนะแน่นอนพาไปดูความเขาเรียกว่าความพยายามเหมือนกันถ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเป็นอะไรต้องปุ๊บไว้ก่อนใช่ปุ๊บอีกแล้วหญิงจำไหมนะคำของเขาดีมากความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเฟอร์เมนเต้ต้องการความพยายามรักพี่ต่อยที่สุดเลยมันต้องการหญิงมันต้องการหญิงมันต้องการความจริงใจและความพยายามและรายการนี้มันมีให้ท่านอย่างเต็มเพียบอย่าพลาดถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาอย่าลืมนะดูนะเคยดูใช่ไหมเคยดูใช่ไหมเตรียมมือถ้าเกิดท่านพลาดยังไม่ได้โอ้โหมันไม่ลอยเลยอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเสนอโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงทอล์คโชว์ทอล์คโชว์ในวันนี้เป็นทอล์คโชว์ซึ่งสำหรับผมเองผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆสำหรับท่านผู้ชมที่จะดูรายการในวันนี้เพราะว่าบุตรหลานท่านหลายๆคนอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะมีอนาคตในวงการนี้
แต่การที่พูดกันถึงในตอนนี้จริงๆว่าในวงการนี้เอาเฉพาะแค่ในประเทศนี้ก่อนมันยากง่ายขนาดไหนมันยากมากครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเป็นนักร้องระดับโลกเป็นนักร้องที่ไปมากไปกว่านั้นคือการที่ว่าคงเคยได้ยินกันว่าไปเรียนกันที่เกาหลีเรียนกันจนจบหลักสูตรหรือไม่จบหลักสูตรก็แล้วแต่คนบางคนใช้เวลา1ปี2ปี3ปี4ปี7ปีไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วสำหรับคนไทยคนหนึ่งที่คิดจะมีบริษัทแบบนี้ที่จะส่งเสริมและจะทำผลงานแบบนี้ยากไหมยิ่งยากขึ้นไปอีกไม่รู้กี่เท่าเรื่องราวในวันนี้ผมเลยคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยที่จะมาพูดคุยกันผมมี2คนจะมาคุยด้วยวันนี้คนคนนึงสำหรับตัวผมเองโดยส่วนตัวเลยผมเรียกว่าผู้สร้างคนคนนี้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นมาตั้งแต่เด็กจริงๆคุณเฉลิมชัยมหากิจสิริหรือที่รู้จักในวงการว่าคุณกึ้งจากคนซึ่งเป็นคนที่สนใจในทุกๆเรื่องเป็นคนที่มองโน่นมองนี่ตลอดมาตั้งแต่เด็กถามตลอดเวลาอาครับอย่างนั้นยังไงอาครับอย่างนี้ยังไงอะไรตลอดเวลาแล้วมาอยู่ข้างตัวผมพอสมควรเลยทีเดียวจนวันหนึ่งวันนี้เขาประสบความสำเร็จทำสิ่งซึ่งไม่น่าเชื่อมากมายหลายเรื่องและเขาเป็นเจ้าของ411หรือ411ก็แล้วแต่จะเรียกมิวสิกเขาทำบริษัทที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วมีนักร้องคนแรกของเขาคนนี้ก็รู้จักมาตั้งแต่เด็กอีกเป็นลูกสาวซึ่งตอนแรกผมนึกว่าเป็นลูกชายของคุณอมรินทร์นิติพลเพราะเหมือนลูกชายเลยตอนเด็กๆที่อยู่กับผมว่าผมทุกวันหาเรื่องผมตลอดไม่ว่าจะตีไม่ว่าจะหยิกไม่ว่าจะดุไม่ว่าจะอะไรผมทำอะไรก็ไม่ถูกอันนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายรู้ไหมทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเด็กคนนั้นเปลี่ยนตัวไปเลยกลายเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยกลายเป็นผู้หญิงที่รู้จักทุกอย่างที่ควรทำในวัยเพียง14ปีได้ออกซิงเกิลแรกของชีวิตวันแรกวันเดียวมีคนชม3ล้านวิวชื่ออชิรยานิติพลหรือเรารู้จักกันในนามของเอลลี่วันนี้ทั้ง2คนจะมาพูดคุยกับเราในรายการขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเอลลี่อชิรยานิติพลและคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริครับร่วมรายการดีใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสำเร็จของคุณทั้งคู่ดีใจจริงๆเอลลี่ตอนเด็กๆหนูไม่ได้เป็นเด็กอย่างนี้เลยนะลูกหนูว่าวิ่งที่รายการนี้แล้วหนูก็ปวดรายการนี้เรามีเทปเก่าๆนะลูกหนูไม่ต้องแก้ตัวนะลูกเพราะว่ามันมียืนยันอยู่ว่าหนูเป็นอย่างนั้นจริงๆหนูเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเอลลี่ด้วยความที่ตอนเด็กๆมีความยังไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาแล้วได้เห็นคอมเมนต์ในรายการลุงต่อยด้วยก็เลยทำให้หนูได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองได้พัฒนาตัวเองค่ะก็รู้สึกขอบคุณถึงคอมเมนต์พวกนั้นที่ให้หนูแบบได้ปรับตัวมาเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงออกซิงเกิลแรกในชีวิตชื่อ How to Love ค่ะ How to Love ประสบความสำเร็จไหมสำหรับเราก็หนูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงแรกของหนูแล้วก็หนูไม่เคยได้ร้องเพลงจริงๆจังๆให้ใครฟังค่ะแล้วก็เลยแบบดีใจมากๆที่มีเพลงออกมาให้ฟังแต่ก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าหนูเรียกว่าอันนี้สำเร็จแล้วในอนาคตหนูจะไม่ได้พัฒนาไปไกลขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ถือว่าเป็นแบบ1สเต็ปแล้วก็จะไปสเต็ปเรื่อยๆต่อไปค่ะอุ๊ยที่เขาฉลาดเหมือนใครอ่ะกึ่งเขาเลยครับคือมันฉลาดเหมือนเจ้าของค่ายหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วครับเนี่ยคือที่สิ่งที่ผมได้สอนน้องเขาหรือหลานผมเรียกว่าหลานเหมือนกันก็มาจากคุณอาล่ะครับที่สอนผมตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็ต้องขอบคุณถ้าสมมติวันนี้หลานทำตัวผิดไปก็มาจากคุณอานะครับท่านผู้ชมเป็นพยานนะครับมันเล่นผมกรอบดอกแรกเล่นผมก่อนเลยนะครับกึ่งครับครับ411 Music ทำไมกึ่งทำลูกคือจริงๆ411 Music นี่ครับมันเป็นบริษัทย่อยจาก411 Entertainment Entertainment คือเราทำอะไรเราทำคอนเสิร์ตเกาหลีมา11ปีแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะทำไมศิลปินเกาหลีเนี่ยเขาถึงไปดังทั่วโลกได้แล้วบอกถ้าสมมติเรามีองค์ซึ่งเรามีคอนเนคชั่นในเกาหลีเยอะเราทำมา11ปีใช่แล้วทำไมเราองค์ความรู้เนี่ยให้กับเด็กไทยก็เป็นโปรเจกต์ที่ว่าเราก็อยากจะเห็นเด็กไทยเนี่ยซึ่งมีความสามารถความพยายามไปสู่ในตลาดโลกได้สักวันหนึ่งแต่ว่าจะไปอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีองค์ความรู้ที่เขาเคยทำได้แล้วอย่าง
ทีมงานที่เกาหลีครับก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเฮ้ยเรามีแต่ศิลปินเกาหลีมาเราอยากวันนึงอ่ะอยากมีศิลปินไทยบ้างที่เราจะแบบไปต่างประเทศแล้วมีคนมาดูแลเราเรามีดูแลศิลปินคนอื่นท่านผู้ชมเชื่อไหมที่เขาพูดมันน่ารักน่าสนใจมากๆตรงไหนรู้ไหมมันเกิดพร้อมกันเพราะว่าเขาเนี่ยคิดไอ้โปรเจกต์นี้มานั่นผู้สร้างใช่ไหมฮะนี่ผู้ถูกสร้างตอนเด็กๆเลยแน่ไล่ไปตอนเด็กก่อนเวลามีคนถามว่าอยากเป็นอะไรแอลลี่จะตอบว่าถ้าเด็กสุดๆก็จะเป็นแบบครูหรือหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่เก่งเลขไม่เก่งอะไรสักอย่างไม่เก่งอะไรสักอย่างแต่ก็เลยอยากมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ด้วยอยากลองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั้นแต่แค่ลึกๆแล้วอยากเป็นนักร้องแต่แค่ไม่กล้าร้องเพลงให้ใครฟังค่ะลึกๆแล้วอยากเป็นนักร้องเพราะพ่อเป็นนักร้องหรือเปล่าด้วยความที่เห็นเขาเล่นคอนเสิร์ตแล้วได้เห็นเขาอินเทอร์แอคกับคนดูแบบคนดูก็ยิ้มแล้วร้องเพลงเขาเขาก็แบบร้องเพลงแล้วมันเหมือนการส่งความสุขให้กันนะคะหนูก็เลยอยากจะลองทำแต่ไม่กล้าบอกใครใช่ค่ะและคำว่าไม่กล้าบอกใครนี่ไม่น่าเชื่อที่สุดตรงไหนไม่กล้าบอกแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองก็ไม่เคยบอกว่าอยากเป็นนักร้องไม่เคยเลยแค่ร้องเพลงในรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็คิดว่าหนูดีค่ะวันที่น่าสนใจที่สุดในชีวิตหนูเลยวันที่ได้เจอกับหนูเรียกพี่กึ้งป่ะคะอากึ้งอากึ้งอ่ะเรียกได้เจอกับอากึ้งเรียกพี่ก็ได้หรือว่าติดการทำให้ผมดูอายุเยอะขึ้นไปเลยเนี่ยผมเริ่มมากเริ่มมากเห็นไหมเหมือนตอนที่เธอมาเรียกฉันอานะแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนที่ได้เจอกับอาเขาตอนแรกเลยหนูจำวันนั้นได้ไหมวันที่อยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อกึ้งอ่ะเรารู้จักป่ะรู้เคยเจอตอนเด็กๆใช่ไหมใช่ตีความกับพ่อเขานั่นแหละผมเตรียมรูปมาเลยว่าวันแรกอ๋อแล้วมีรูปมีรูปเลยอ๋อเหรอผมที่ดูว่าวันแรกผมยังพอมาดูรูปเนี่ยวันก่อนไปดูรูปแล้วเราเลือกคนนี้ได้ยังไงเราเลือกคนนี้ได้ยังไงนี่คือวันที่เขามาเจอผมวันแรกอ๋อเหรอนี่วันที่เขาเจอแล้วมันเด็กมากเลยนะใช่อุ้ยตายละแต่เราตัดสินใจได้ยังไงเออประมาณ14ได้ไหมใช่14เพราะอะไรเพราะว่าวันที่คุยเนี่ยโอ้โหหลายคลิปเลยไม่ใช่คือเป็นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยenergy และความมุ่งมั่นของแอลลี่ที่คุยกับผมอ่ะคือเขาหนึ่งเขามีความมุ่งมั่นเขารู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรเขาอยากจะเป็นอะไรแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอเราได้คุยกับเขาเหมือนเรารับ energy ของเด็กคนหนึ่งเฮ้ยโห14เหรอแล้วเทียบกับตัวเองเมื่อใส่มา14ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยอ๋อครับครับคือไม่ต้องเป็นตอนนั้นแหมกำลังพูดเรื่องซีเรียสพอดีโอเคครับโอเคแต่นั่นแหละฮะถ้าสมมติว่าตอบว่าทำไมถึงเลือกเป็นเพราะว่าคือน้องเขามีความมุ่งมั่นมากแล้วเขารู้ว่าอนาคตเขาอยากเป็นอะไรต้องการและเขาอยากจะทำเขามีความพยายามที่อยากจะเรียนรู้ฟังจากการคุยตอนวันนั้นรู้สึกเลยว่าเฮ้ยน่าจะส่งเสริมก็พอฟังวันนั้นแล้ววิธีคิดที่เมื่อกี้เอลลี่ได้พูดครับว่าเขาชอบอยากจะร้องให้คนเห็นคนเห็นคุณพ่อร้องแล้วมีให้ความสุขมันตรงกับสิ่งที่เราทำมาโดยตลอด For my entertainment เนี่ยเรามองว่าเราอยากให้คนที่มาดูงานเราอ่ะมีรอยยิ้มกลับบ้านนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ้ยตรงกันอีกด้วยความมุ่งมั่นอะไรก็แล้วแต่เราบอกเอาละเป็นไงเป็นกันก็บอกว่าไม่ละเกินนักร้องคนแรกของค่าย 411 Music ที่จะต้องส่งไปเกาหลีท่านผู้ชมเวลาคำฟังตรงนี้มันดูง่ายมากเลยไปเมืองนอกนะมาถามเอลลี่ดีกว่ามันง่ายอย่างนั้นไหมลูกไม่เลยไม่ง่ายเลยคือก่อนที่หนูจะไปหนูเคยรีเสิร์ชแล้วค่ะว่าการที่เทรนที่เกาหลีเป็นยังไงแต่ว่าพอเจอกับตัวจริงๆมันเกินที่คาดไว้มัน above research เยอะ beyond เลยใช่ค่ะเพราะพอเจอกับตัวเองอะค่ะเราคงเตรียมอารมณ์ไปไม่ได้ว่าแบบโอเคมันคงจะยากขนาดนี้เพราะไม่เคยเจอมาก่อนแต่พอได้ไปเทรนจริงๆก็เข้าใจเลยค่ะว่าแบบไอดอลที่นู้นต้องผ่านอะไรมาบ้างค่ะมันผ่านยังไงตัวอย่างเช่นเช้าตื่นกี่โมงทำอะไรอยากฟังจากปากคนไปจริงๆอ่ะคือค่ะก็ทุกเช้าจะตื่นประมาณ98หรือ9โมงค่ะแล้วก็หนูจะเป็นคนตื่นสายนึงก็เลยจะไม่ค่อยได้กินข้าวเช้าแต่ว่าก็จะไปออกกำลังกายค่ะแล้วก็ออกมากินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปซ้อมร้องซ้อมเต้นเรียนร้องเรียนเต้นเรียนภาษาเกาหลีเรียน acting มีซ้อม performance อีกแล้วก็เตรียมเพลงสำหรับสอบทุกเดือนกับทุกอาทิตย์อะค่ะคือการไปที่นู่นแล้วไม่ใช่ว่าได้เลยใช่ไหมคือไม่ใช่ครับไม่ใช่มันมีสอบทุกเดือนอีกมีสอบทุกเดือนถ้าเดือนนี้ไม่ผ่านก็คือไม่ได้ลาก่อนเหรอก็คือไม่ไหวเลยเหรออาจจะมีเตือนนิดๆแต่ถ้าเดือนหน้าไม่ได้อีกก็แน่นอนเลยแน่นอนบายบายไม่ไหวครูค่ากินค่าอยู่ค่าครูค่าสอนเนี่ยหรอมหาศาลมหาศาลเนาะไม่อยู่ไทยอยู่เกาหลีเอาอยู่แล้วเราจ่ายใช่ไหมครับผมใช่ครับวันมิวสิกเป็นคนจ่ายถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันแบกรับคนละแบบนะคนละแบบเราแบกรับว่าเฮ้ยฉันเชื่อเธอนะฉันส่งเธอไปในขณะเดียวคนนี้ก็ต้องแบกรับว่าเฮ้ยชีวิตฉันทั้งชีวิตนะ
ถ้าพลาดตรงนี้แล้วเขาถามว่ากลับมาทำไมไม่ผ่านไม่รู้จะอยู่ยังไงร้องไหมไม่ใช่ร้องเพลงนะร้องไห้ไหมจะเหลือเหรอครับเออจะเหลือค่ะเยอะเลยรอเขาก่อนเลยรอเขาก่อนเลยก็บ่อยๆอยู่ค่ะบ่อยๆอยู่บ่อยๆอยู่มันหนักมากนั้นเลยเหรอลูกคือเพราะความท้อด้วยค่ะบางทีหนูก็คิดว่าตอนนี้ยังหนีได้อยู่หรือเปล่าไม่เคยบอกอากึ่งมาก่อนค่ะก็มีหลายครั้งที่หนูคิดว่าแบบหรือทางนี้อาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราชอบทำแต่มันไม่ใช่ทางสำหรับเราหรือเปล่าไปดีกว่าลาก่อนเถอะบายบายก็มีท้อบ้างแล้วก็เครียดว่าแบบเฮ้ยเราจะสอบผ่านหรือเปล่าเราจะได้เกรดดีหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์จากครูอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าเขาหวังดีแต่เขาก็มีวิธีการพูดของเขาเพื่อให้ผลักดันหนูค่ะก็เลยมีร้องไห้บ้างค่ะมีแต่ระหว่างนั้นที่หนูพูดอยู่อย่างเงี้ยหนูเจอกับตัวเองหนูรู้ไหมเขาเจอทางเกาหลีเขาอ้าวติดต่อกันตลอดเล่าดิกึ่งเขารายงานคือรายงานครับก็อย่างที่บอกว่าเออนี่รู้ฟังหรือเปล่านี่เธอก็ไม่เคยรู้เขามีรายงานคือเขาผมไม่ได้คุยกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมไม่อยากคืออยากให้เขาไปตั้งใจทำงานจริงๆแล้วก็อยู่กับตัวเองแต่ผมจะถามทีมตลอดเวลาคือเราจะมีผู้จัดการดูแลเขาอยู่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยกินอยู่ที่นู่นนะครับเพราะว่าเขาเป็นเด็ก14เองแต่ว่าก็มีงานโอ้โหมาถึงวันแรกเจอครูร้องไห้ละคือที่บอกมั่นๆอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ค่ะแต่พอบอกว่าอ้าวเดี๋ยวทุกคนจะไปนะร้องไห้แล้วหลังจากนั้นร้องไห้ตลอดร้องตลอดร้องตลอดโอ้แต่เมื่อกี้ท่านโทษนะครับเมื่อกี้พูดร้องบ้างๆไม่มีบ้างครับไม่บ้างเลยร้องตลอดร้องตลอดแล้วก็ทำงานแต่ว่าแต่ในระหว่างที่ร้องเนี่ยผมก็เห็นถึงความพยายามเขาเขาไปซ้อมในสิ่งที่เขาทำไม่ได้แล้วก็ซ้อมจนเจ็บเจ็บแล้วก็ไม่บอกบอกว่าไม่อยากก็คือต่อให้คือซ้อมจนกล้ามเนื้อฉีกก็ยังซ้อมอยู่งั้นแหละจนบอกเอลลี่ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆสุขภาพอ่ะสำคัญเรามีเงินเท่าไหร่ซื้อไม่ได้ถ้าเจ็บตรงไหนต้องบอกก็ค่อยพาไปโรงพยาบาลเบนก็ไม่ยอมบอกซ้อมแต่ฝึกอยู่นั่นแหละเพราะกลัวทำไม่ได้ความมุ่งมั่นจนเกินไปแต่เราก็ต้องบาลานซ์ให้เขากลับมาบอกว่าเราต้องรักษาทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็ฝึกด้วยให้พอๆกันโอ้โหนี่ดีมากเพราะถ้าหนูเป็นไรไปไม่รู้อาจจะเอาคืนตังค์คืนที่ไหน Should you put me high my that's my name I'm living my dream not about fame All I wanna do play some jam I struggled and went through humbling troubles Stumbling over and mumbling bubbles I disappoint whatever I do is not enough to satisfy you Hey listen up I'ma say some I was only a kid when I had a breakthrough Now go to way at the long do Rather rap and dance and that's what I wanna do I'm a young girl you better know that You've no idea you never know that City thong pine to my ting to knee Just wait and see I'm gonna getคุณแม่ให้พลังใจยังไงบ้างครอบครัวกับเพื่อนๆหนูก็คือจะแบบเรามี FaceTime กันอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้แบบหายคิดถึงกันได้ถ้าอยู่คนละประเทศกันก็ FaceTime กันบ่อยค่ะเวลาหนูท้อหนูก็จะชอบคุยกับคนที่ทำให้สบายใจค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อก็เขาก็ซัพพอร์ตตลอดค่ะทุกวันนี้เขาก็นั่งปั่นวิวให้อยู่มีหน้าที่ปั่นวิวโซด้าขาจริงเขาก็ปั่นวิวแล้วเขาก็คือเขาให้กำลังใจหนูตลอดค่ะทุกคนรอบตัวหนูแบบเขาซัพพอร์ตหนูกันมากมากค่ะอยู่ทั้งหมดจริงๆนานเท่าไหร่ครับปีครึ่งพอเขาบอกว่าเธอไหวปีครึ่งเธอได้กลับดีใจไหมตอนเอาจริงๆนะคะอันนี้ก็ไม่เคยบอกอากึ่งเหมือนกันแต่ว่าวันก่อนที่หนูจะกลับมาเพื่อคือทำเพลงเสร็จแล้วถ่าย MV เสร็จแล้วทำทุกอย่างเสร็จแล้วอะค่ะวันก่อนที่จะบินกลับมาคือยังคุยกับแม่อยู่เลยว่าแบบถ้าหนูกลับไปแล้วหนูไม่ไหวอะหนูสามารถแบบหยุดตรงนี้แล้วไม่ปล่อย MV ได้ไหมแบบไม่ทำได้ไหมเพราะรู้สึกว่าคือกลัวรับไม่ได้อะค่ะกลัวแบบถ้าเราโดนคอมเมนต์จากช็อ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 กเลยถ้าอยู่ดีบอกว่าลงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วที่ให้ไปทั้งหมดเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยผมไม่ได้คือการทำศิลปินเนี่ยครับใช่เราคือผมบอกคือแต่บอกเอลลี่ตอนแรกนะลองไปออดิชั่นถ้าไม่ผ่านอย่างน้อยหนูก็ได้ความรู้กลับมามีทักษะกลับมาแค่นั้นแค่นั้นมันก็ถือว่าเราก็ถือว่าให้คนรุ่นหลังต่อไปครับแต่ว่าแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยพอเรียนจนทำแล้วเนี่ยแล้วมาบอกเพลงทำแล้วนะครับมิวสิกวิดีโอถ่ายแล้วทุกอย่างทำหมดแล้วแล้วมาเสร็จบอกไม่ไหวไม่เอาครับแล้วทำไงต่อแล้วผมทำไงต่อแล้วทำไงต่อตอนนั้นโชคดีไม่บอกครับอันนี้ช็อกแล้วคือตอนนั้นหนูแค่กลัวว่าเดบิวต์ไปแล้วกลัวคนจะไม่พอใจกับ
performance ของลี่หรือเปล่าว่าเฮ้ยเลี่ยงทำไม่ดีเลยหรือว่าอะไรอย่างงี้คือหนูก็อยากจะออกเพลงมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีความสุขกับเพลงหนูแล้วได้เต้นตามได้หนูคิดว่าหนูสวยไหมไม่หนูคิดว่าความสวยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรือเปล่าการตั้งเป็นนักร้องไม่ไม่หนูว่ามันคือสกิลค่ะและ passion passion ที่หนูมีสกิล passion ความสวยให้คะแนนเท่าไหร่สกิลให้เท่าไหร่สกิลของหนูเหรอใช่โอ้โหอีเจอนก็ต้องใช่เลยเลยอีเจอนก็มันใช่มันต้องดูดูอ๋อโอเคค่ะอาจจะมีไปตบตบหน่อยไม่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 ได้ตบไม่ได้ให้สกิลเท่าไหร่สกิลคือตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ satisfy กับสกิลตัวเองขนาดนั้นค่ะให้กี่คะแนนจากร้อยหนึ่งสัก65แล้วกันค่ะอ่ะ65ให้สกิลคำถามที่สองเมื่อกี้ถามไปแล้ว passion passion สัก99.9 ไปได้ค่ะโอ้ตาแหลม 99.9 มันยังคงเดิมเห็นป่ะครับเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่คุณมองเมื่ออายุ14แล้วนี่คุณพูดเองว่าเขามีสิ่งที่คุณชอบใจใช่แล้วเขายืนยันเองว่าแพชชั่นเขา 99.9 ใช่สุดท้ายความสวยโอ้โอ้ยเสียงสั่นเลยค่ะ20ค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาความสวยโอเคนะโอเคแต่ผมชอบเมื่อกี้แต่ส่วนหนึ่งคือที่เขาพูดนะครับคือเขาเด็กสมัยนี้แล้วพยายามสอนตลอดเวลาคือเรื่องคอมเมนต์คือเด็กสมัยนี้ถูกถูกจะไปกลัวคอมเมนต์ที่แบบว่าไม่ถูกใจไม่ถูกใจซึ่งสมัยผมอ่ะผมโดนมาตลอดโดนว่ามาโดยตลอดเราเลยไม่รู้สึกเอาเอางี้ดีกว่าจริงๆเอางี้ดีกว่าฉันเคยชมเธอไหมไม่เคยครับไม่เคยซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่ผมขอบคุณมากเพราะวันนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมมากี่ทีเจอกันกี่ทีอะไรกี่ทีโดนด่าตลอดถามได้เลยครับเมื่อกี้เข้ามาก็โดนครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ผมพยายามจะให้รุ่นนี้เฮ้ยคอมเมนต์เป็นแค่คอมเมนต์เฉยๆไม่ได้เป็นการตัดสินใช่มันเป็นแค่สิ่งที่เราเอาเข้ามาเรียนรู้แต่ว่าก็พยายามฝึกหลังๆเนี่ยจะต้องว่าเขาบ่อยๆเพื่อนั่งตรงนี้ให้ว่าเรื่อยๆให้ฝึกความอดทนไปเรื่อยๆวันหลังจะมีภูมิเยอะขึ้นแต่ต้องใช้ระยะเวลาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนั้นที่กังวลมากแล้วก็กลัวมากๆขนาดทำงานออกมาเสร็จแล้วจะปล่อยงานอยู่แล้วตุ้มๆต่ำๆแต่พอมันปล่อยงานออกมาวันนึงวิวมันมา300สามล้านไม่สามร้อยสามล้านวิวต้องมีสามร้อยสามร้อยลาก่อนเลยสามร้อยลาเลยครับลาเลยเพราะว่าพนักงานในบริษัทยังมากกว่าสามร้อยวิวเกิดอะไรขึ้นกับเราครับพอสามล้านวิวแล้วก็ตกใจมากเพราะแบบสามล้านคนถ้าเขาแบบมาอยู่ที่ที่หนึ่งอ่ะคนเยอะเหมือนกันนะคะค่ะก็รู้สึกขอบคุณถึงทุกคนที่แบบซัพพอร์ตหนูแล้วก็ดูเอ็มวีแล้วก็ช่วยแบบเหมือนให้กำลังใจทั้งหนูแล้วก็ทั้ง Four One Music ค่ะนี่เป็นแค่สเต็ปแรกใช่ไหมน้องยังต้องกลับไปฝึกต่อไปพัฒนาต่อเพื่อจะมีเพลงต่อไปเพลงต่อไปอีกต้องไปมีประสบการณ์อะไรการเรียนรู้อีกเยอะแยะในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณครับที่ว่าวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องเอลลี่เองแล้วก็ทางทีมงาน Four One ว่ามีคนสนใจเราแล้วเป็นกำลังใจที่เราเดินต่อไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วผมยังอยากเห็นการพัฒนาการของน้องต่อไปอีกโอ้โหเด่นมากนี่มันแค่จุดเริ่มต้นของเราเองเราเลยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเราขอบคุณอย่างเดียวแล้วขึ้นเฉียบมากอยากเห็นพัฒนาการอยากเห็นวันนึงเนี่ยมีเด็กไทยไม่ว่าจะเป็นของโฟนวันก็ได้หรือของใครก็ได้ไปร้องภาษาไทยหรือคนต่างประเทศมาเข้าใจภาษาไทยเหมือนเขาร้องภาษาเกาหลีนั่นคือสิ่งที่เราทำอยากได้เราอยากได้เราใช้ภาษาไทยแต่ทำนองคนฟังอาจจะดูรู้สึกไทยออกไม่ชัดแต่มันเป็นทำนองที่เราเอามาจากเกาหลีครับคนจะได้ร้องได้ง่ายขึ้นง่ายหน่อยนั่นเองโอ้โหเขาคิดน่ารักมากเลยคิดดีมากๆเลยส่วนตัวของคุณเองคุณบอกแล้วว่านี่มันแค่สเต็ปของคุณนะสเต็ปแรกคุณฝันและความหวังหรือความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมหนูว่าความฝันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะว่าอยากจะทำอะไรในอนาคตบ้างอยากจะลองแบบทำนู่นทำนี่เหมือนเขียนเพลงของตัวเองคือฝันยิ่งใหญ่ที่สุดของหนูคือทำเพลงเองและเขียนเพลงเองเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงคือวิธีนึงที่ได้ express อารมณ์ของตัวเองออกมาค่ะเพราะหนูเป็นคนจะไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ว่ารู้สึกยังไงก็เลยอยากจะออกมาเป็นเพลงมากกว่าเพื่อที่จะให้กำลังใจคนอื่นได้ด้วยที่อาจจะผ่านอะไรมาเหมือนอาลีค่ะก็ให้เขาฟังแล้วรู้สึกว่ามีคนเข้าใจเขาค่ะนั่นดีมากครับนั่นดีมาก
ก็ยังต้องทำนักร้องต่อไปอีกตั้งหลายคนใช่ไหมครับเรายังต้องทำโปรเจกต์ของ For One Music ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับสิ่งที่อยากจะบอกเด็กๆถ้าเกิดว่าเขาดูอยู่เขาเห็นกึ่งอยู่เขาเห็น For One Music อยู่เขาต้องเตรียมตัวอะไรครับหรือเขาต้องคิดยังไงเพื่อจะมาตรงนี้คือให้เห็นน้องเอลลี่เป็นตัวอย่างครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยสำคัญที่สุดคือ passion ถ้าเรามีใจในสิ่งที่เราอยากจะทำสำหรับอนาคตเนี่ยผมว่างานที่เราอยากทำจะเป็นงานที่ง่ายขึ้นกว่างานที่เราไม่ได้อยากจะทำหา passion ตัวเองให้เจอแล้วก็มีความพยายามอย่าท้อถอยผมว่าความพยายามมีเท่าไหร่ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นครับผมทำเพราะตัวเองต้องอย่างนั้นจริงเพราะเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างอื่นถ้าเป็นศิลปินต้องทำเพราะตัวเองอยากจะทำต้องมีแพชชั่นเองต้องมีแพชชั่นเอลลี่ล่ะครับอยากจะบอกอะไรถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะมาเป็นอย่างเอลลี่อยากจะบอกนะครับค่ะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะอยากจะให้ทุกคนลองทำในสิ่งที่ตัวเองฝันแบบถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรืออะไรก็ลองเลยค่ะแล้วก็อาจจะแบบดีมากก็ได้ค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตค่ะครับผมทุกเรื่องมันมีได้บ้างเสียบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่วันนี้คุณ2คนได้ทำให้เห็นอยู่อย่างนึงท่านผู้ชมได้เห็นอยู่อย่างนึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นและจุดเริ่มต้นในคุณกึ่งบอกชัดเจนถ้าจุดเริ่มต้นในทางนี้ถ้าไม่มีแพชชั่นอย่าทำเลยครับถ้าพ่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้ทำเลยก็ได้มันรู้จะไปถึงไหนให้ตัวเองมีแพชชั่นก่อนแต่พอมีเสร็จต้องอย่างที่แอลลี่พูดทำมันให้จริงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ามันเป็นเราที่เราอยากมาเองแล้วต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักสู้ขอบคุณมากๆทั้งคู่ครับขอบคุณจริงๆคุณกึ่งขอบคุณคุณแอลลี่ขอบคุณมากครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณกึ่งเฉลิมชัยมหากิจซีรีส์และขอมอบให้กับคุณเอลลี่อชิรยานิติพลขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการมันเป็นสิ่งดีมากเลยที่วันนี้ผมตั้งใจทำงานและบอกคนว่าถ้ามีผู้สร้างเขาอยากจะสร้างเราต้องทำตัวอย่างไรให้เขาเลือกเราไปสร้างในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งใครอยากจะเป็นผู้สร้างก็ต้องรู้ด้วยว่าเราจะเลือกคนที่ถูกสร้างมาเป็นแบบไหนและเราต้องอดทนและต้องต่อสู้กับอะไรบ้างและต้องเข้าใจอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผู้สร้างก็ตามผู้ถูกสร้างก็ตามมันสำคัญเท่ากันมันต้องอยู่ร่วมกันอย่างความเข้าใจจริงๆและมันต้องชัดเจนในความมุ่งมั่นของทั้งคู่จริงๆแล้ววันนี้เราได้สิ่งดีๆมาหวังว่าสิ่งดีๆนี้จะไปช่วยกับชีวิตของท่านแต่ว่าในฐานะที่วันนี้เอลลี่มันเป็นศิลปินอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆของเอลลี่อยากจะฝากอะไรกับพี่น้องเชิญค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเหมือนมีความฝันคล้ายๆเอลลี่หรือว่าในด้านอาชีพอื่นก็ลองดูค่ะแล้วเอลลี่ก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างๆทุกคนเหมือนกันแล้วก็ถึงแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตเอลลี่ก็ขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ให้กำลังใจเอลลี่ตลอดเอลลี่ก็เห็นทุกเมสเซจทุกคอมเมนต์ค่ะก็ไว้เจอกันเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะขอเซฟรอบมืออีกครั้งสำหรับคุณเอลลี่อชิรยาและคุณกึ่งเฉลิมชัยครับ